สวัสดีชาวโลกที่นี่บาโฮยครับบาโฮยเพิ่งมากังเลยครับวันนี้ไปเสร็จทางของทางนี้ไปตรงกลับไปหน้ากลับไปหน้าวีได้นะครับผมจะขึ้นนี่ก็คือรีสอร์ทเพื่อนเดียวนาวีสมัยเรียนนอท่อนะครับนอท่อม1ม2ม3นะครับเสียวเกียรติโอ้โหเส้นทางชื่อว่าสวนตามุนนะครับเป็นสวนทุเรียนนู่นครับทางบนนู่นเป็นเทปักอยู่หนึ่งหลังนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวหรือว่าพักครัวเพื่อนฝูงเส้นทางโหดจังเด้อว่ะตาต้องมากกับกระบะครับจะเป็นสวนเรียนทางมดนะครับสวนสวยๆนี่ครับบรรยากาศมันก็มีอีกรีสอร์ทนึงครับเป็นรีสอร์ทสบายดีรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทติดดังมานานเลยก็ประมาณ2ปีได้นะครับหรือว่า3ปีโอ้โหโอ้โหโหดหนาเลยเหมือนกันครับไม่นานนะครับอีก3ปีข้างหน้าก็น่าว่าได้กินเลือดทุเรียนนี้โอ้วิวสวยครับเป็นวิวภูเขานะครับเป็นวิวภูเขาอีกด้านนึงก็สวนทุเรียนเหมือนกันนะว่าจะเป็นของสมเกียรติกันไม่แน่นะครับถึงแล้วครับรีสอร์ทที่ว่าบ้านพักสังอากาศโอ้ยถ้าไม่ใช่รถกระบะมอสซิดโอ้ยออกดอกแล้วครับไอ้ลำไยคริสตันโอ้แอร์ก็มีติดตามข่าวล้ามก็มีไม่ถุงเต่าไรตี้ใช้ได้นะพ่อกับไอ้นู้นเลยปัตตาลุงนั่นไงพยุงก็มีกับพยุงเดี๋ยวขึ้นไปชมบ้านกันครับโอ้นั่นสุเรียนโอ้โหพี่น้องนอท่อ3 5ต้องมาแล้วงานนี้3 5ต้องมาแล้วครับวิวเขาวิวเขาวิวภูเขาตุ่มไปก่อนเสื้อผ้าเสื้อผ้าก่อนนะตุ่มเลยด่าแม่ตุ่มไปเลยแม่โอ้โหเขานั่นอยู่บ้านมือครับก็ไม่รู้อธิบายพือครับมีของกินหรือของปลอมวะของกินครับนั้นอร่อยหมายกินเหรอหมายลุงพ่อแน่กินโอ้เป็นบ้านใหม่ครับที่นอนซ่องจันมีห้องน้ำตอนนี้ค่อนข้างจะร้อนระคีนะครับตู้เย็นพร้อมเลยพร้อมเตียงพร้อมมีเบอร์โทรครับไม่รู้เดินผ่านไปแล้วเปียกมาแล้วบ้านก็เดินผ่านไปแล้วยังหมายไปหรือไม่พูดเรื่องนั้นตามสัมภาษณ์โจพอดีครับพี่น้องใครสนใจนะครับจะมาบาโฮยจะชอบบรรยากาศวิวภูเขานะครับข้างล่างก็มีเทเล่นน้ำเทอะไรเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีชาวโลก